เห็นไหมเราเป็นกัลยาณมิตรกันเพราะว่าเคยสัญญากันไว้หากใครเจอเนี่ยครูบาอาจารย์ให้มาบอกกันเห็นไหมนี่ศรัทธามันก็เกิดขึ้นมาได้มีอย่างเปรี้ยวท่านพอดีฮะตั้งร้านเจ็ดหนึ่งถูกเป๊ะตั้งร้านตั้งห้างนะเนี่ยค่ะอ๋อห้านตั้งร้านนี่ยังว่าหันอันนี้จะตั้งร้านค่ะตั้งร้านในโซนนั่นมันหายไปไสวะภาษาดีหมดค่ะนะอึนเลยตอนนี้เขาเรียกอึนโอ้เงียบกริบเลยว่ะนี่หนักดีครับหนักทำไมถามหนักซีบ่ะเอาจนค้านหนักได้พุ่นเด้ออยู่ไปก่อนค้านหนักให้มันได้ค้านหนักให้มันได้ก่อนบวชจริงหรือบวชเล่นฮะพยักหน้านี่คืออะไรจริงมีใครบวชเล่นไหมนั่นถ้าบวชจริงเนี่ยอยู่นานนานแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าบวชเล่นเนี่ยอยู่นานแป๊บเดียวนี่มันจะร้อนแล้วตอนนั้นจะได้บวชมันจะว่าแล้วมันจะอยู่ไม่ได้หลายคนนะโดดนาคซึกนาคชุดก่อนมีสองครับชุดก่อนมีสองป่ะซึกนาคนี้เห็นไหมนี่ใจใจหากเราไม่รู้จักใจเรานะเราจะหลงอยู่ในวังวนของใจนี้ใจตัวเดียวนี่ดีชั่วก่อใจนั่นแหละเป็นผู้สร้างความกล้าความกลัวเราคือผู้สร้างทั้งนั้นความดีความชั่วเราเป็นผู้สร้างความสุขความทุกข์เราเป็นผู้สร้างความสุขไม่ได้อยู่ข้างนอกความสุขไม่ได้อยู่กับคนอื่นไม่ได้อยู่กับทะเลไม่ได้อยู่กับภูเขาไม่ได้อยู่กับป่าไม้ไม่ได้อยู่กับสถานที่ฮะถ้าว่าความสุขมันอยู่กับทะเลอยู่กับป่าไม้อยู่กับภูเขาอยู่กับร้านอาหารอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้แสดงว่าคนที่อยู่ในสถานที่นั้นคงมีแต่ความสุขนั่นเห็นไหมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยากรู้ไหมความสุขมันอยู่ตรงไหนพอใจถ้าพอใจเมื่อไหร่มีความสุขเมื่อนั้นแต่ปัญหามันคือมันไม่พอใจนี่สิเดี๋ยวมันพอใจเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจเดี๋ยวมันว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นคงมีความสุขมันก็วิ่งไป
ฮะพอไปถึงญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บโอ้อยากกลับเมืองไทยฮะไม่อยากอยู่แล้วญี่ปุ่นแน่เห็นไหมถ้ามันไม่พอใจปุ๊บก็หนีเหมือนคนนั่นแหละมาวัดเนี่ยโอ้ไปหาดวงตานี่คงมีนะคงมีความสุขก็พากันดันด้นมาพอมาอยู่แล้วอยากกลับบ้านไม่พอใจแล้ววัดนี้นะเหมือนนักบวชเหมือนกันไม่ว่าเป็นพระเป็นชีโอ้มาบวชแล้วคงสิคักคงสิมีความสุขพอบวชไปบวชมาไม่เป็นดังที่ตัวเองหวังไว้ศึกหนีไปเห็นไหมวิ่งตามความนึกคิดวิ่งตามใจตัวเองเพราะใจตรงนั้นมันไม่ได้ถูกฝึกนะใจที่ไม่ได้ถูกฝึกฝนนะมันก็แสดงออกไปตามอำนาจของกิเลสในใจเราเป็นนักบวชเราคือมาฝึกใจตนเองไม่ให้ไหลไปกับอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งฝึกออกจากอดีตออกจากอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมันอยู่ตรงไหนอยู่ชั่วขณะนั้นนะพอใจในชั่วขณะนั้นและเห็นแจ้งในชั่วขณะนั้นนะว่าเป็นของผุดผ่านนะที่ล่วงไปเป็นอดีตไม่สามารถหวนกลับขึ้นมาได้ที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนคือปัจจุบันฮะที่มันแน่นอนอยู่ที่มันรู้อยู่มันเห็นอยู่ณปัจจุบันนั้นชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะนะอยู่เพียงแค่ปัจจุบันรู้เพียงแค่ปัจจุบันนะปัจจุบันจะระลึกรู้ได้ยังไงนะรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวให้ตื่นนะความคิดเป็นภัยนะหากไม่มีสติปัญญาควบคุมนะมันจะเดี๋ยวพาไปรักพาไปเกลียดพาไปชอบพาไปชังนะพาไปถูกพาไปผิดเพราะความคิดและเชื่อความคิดนั้นเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความเชื่อของเธอเนี่ยคิดปุ๊บเชื่อปั๊บนะเหมือนครูบาเคยบรรลุเป็นพระอรหันต์นะครูบาเนี่ยเคยบรรลุเป็นพระอรหันต์เดินจงกรมอยู่ดีนะเหมือนนี่ร่างกายนี่ดีดพึ่งเข้าไปเลยเหมือนถูกกระชากวิญญาณออกจากกายนี่ความรู้สึกเหมือนกายนี่ระเบิดปึ้งเข้าไปนั่นเรียกว่าสภาวะนะสภาวะเกิดขึ้นปุ๊บสติไม่ตั้งมั่นไหลเข้าไปเป็นสภาวะนั้นจึงเกิดอุปทานหรือความยึดเชื่อโดยมีสัญญาอยู่แล้วที่เคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดถึงการบรรลุธรรมของท่านแต่ละองค์ท่านบอกว่านี่เหมือนกายนี่ระเบิดปุ้มความรู้สึกนั้นมันเทียบเคียงเลยด้วยความรวดเร็วมันเทียบเลยปุ๊บหึว่าสภาวะบรรลุธรรมมันว่าเห็นไหมมันเชื่อว่ามันบรรลุธรรมเพราะมันคิดว่ามันบรรลุธรรมพอมีเหตุกระทบมานิดหน่อยปุ๊บมันเชื่อปุ๊บไหมมันว่ามันบรรลุธรรมแล้วใช่ไหมเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความเชื่อของเธอเ
ธอจงระวังความเชื่อของเธอเพราะความเชื่อของเธอจะกลายเป็นการกระทำทีนี้สำคัญว่าตนนี่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะนิสัยของพระอรหันต์มีอะไรบ้างเหนือสมมุติมันว่าแต่มันรวดเร็วมากเลยนะเป็นโดยธรรมชาติเลยกรึบเดียวแทบไม่ได้แยกเป็นภาษาด้วยซ้ำนะเป็นความรู้สึกที่ว่าเป็นอย่างนั้นเลยเนื้อสมมุติไม่ต้องปฏิบัติทีนี้จากเคยเพียรดูลมไม่ดูปล่อยเพราะว่าได้สิ้นการงานแล้วมันว่าไม่ต้องปฏิบัติแล้วนะหยุดซึ่งการปฏิบัติทั้งปวงมันว่าไม่ดูลมเลยปล่อยเหมือนตอนที่เรายังไม่บวชมาคำว่าเหมือนคือไม่ต้องปฏิบัติแล้วตอนนี้ยังไม่บวชก็ไม่ได้ปฏิบัตินะเป็นอย่างนั้นเลยและไม่ได้รู้สึกตัวด้วยซ้ำไม่ได้รู้ลมหายใจด้วยซ้ำปล่อยมันจะคิดกับปล่อยมันคิดไปเนี่ยว่าตอนนี้บรรลุธรรมไหมสภาวะนิดเดียวหลงไปเพราะอะไรเพราะว่า สมาธิหรือเรียกว่าสติขาดไม่มีกำลังนะทีนี้ก็เชื่อว่าตัวเองพระอรหันต์ก็ไปหาหมู่คณะเพราะหมู่คณะบอกว่าหากรู้จักเรียกว่าถ้าท่านรู้คุณวิเศษใดๆนะในการปฏิบัติขอให้ท่านไปบอกกับผมด้วยพระที่เป็นเพื่อนกันไปบอกผมด้วยมาเล่าผมฟังด้วยนะว่าเห็นเราก็ไปเลยนะสะพายย่ามได้เดินไปถึงกุฏิเลยออกจากกุฏิตัวเองเดินไปกะว่าจะไปบอกเพื่อนว่าตัวเองนี่บรรลุธรรมแล้วไปเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงตอนนั้นมันไม่ได้รู้จักหรอกตอนนั้นมันหลงมันวิปลาสมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะสติเนี่ยขาดไปแล้วนะสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาไปนั่งรอเพื่อนนี่เพื่อนอาบน้ำอยู่เพื่อนส่งน้ำอยู่ห้องน้ำก็อยู่ประมาณนู้นน่ะกุฏิก็อยู่นี่ครูบาก็นั่งอยู่บนกุฏินั่งดูดบุหรี่รอพระก็ส่งน้ำนานเพื่อนนะการส่งน้ำนานทำให้เรารอทำให้พระอรหันต์รอพระอรหันต์รอไม่ได้นะพระอรหันต์เพราะว่าส่งน้ำนานไอ้เราก็รู้สึกไม่พอใจข้างในไงเพราะมันมีเห็นนะถ้าจะขยายเห็นนั่นก็คือว่าเราเป็นพระอรหันต์นะทำไมต้องให้เรารอนะมันเชื่ออย่างนั้นนั้นรอนานไม่พอเดินผ่านขึ้นบันไดมานะปุ๊บ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 เรานั่งอยู่หน้าบันไดเดินผ่านเราแบบไม่ก้มเลยไม่แสดงความเคารพมันไม่เคารพพระอรหันต์นี่เห็นไหมมันบ้าแค่ไหน ตัวเองบวชยังไม่ถึงเดือนเข้าใจไหมบวชยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยพระรูปนั้นน่ะ6พรรษา7พรรษาแล้วพระรูปนั้น7พรรษามั้ง6พรรษา7พรรษานี่นะไอ้เราบวชยังไม่ถึงเดือนว่าเขาไม่เคารพพระอรหันต์รู้สึกไม่พอใจในใจนี่นะคือมันจะรับรู้ได้ว่าใจนี่มันไม่พอใจมันรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกว่าท่านทำไมไม่เคารพเราซึ่งเมื่อก่อนเขาก็เดินของเขาอย่างนั้นเรากลับไม่เป็นอะไรนะตอนที่เรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เห็นมั้ยตอนที่เรายังเป็นพระธรรมดาอยู่ไม่ได้มีทำอะไรเลยเป็นพระบวชใหม่อยู่ท่านก็เดินของท่านอย่างนั้นแหละพระรูปนั้นเรากลับเฉยไม่รู้สึกไม่พอใจอย่างนี้แต่นี่เราเป็นพระอรหันต์ปุ๊บเขาเดินผ่านเราโดยไม่โค้งคำนับ ไปตากผ้าไงนี่ไปตากผ้าบนกุฏิด้วยสติปัญญาที่เราเคยฝึกจับทุกข์ไว้สัญญาช่วยขึ้นมาสัญญาที่เราเคยฝึกจับทุกข์มันเห็นทุกข์สติมันย้อนกลับมาเห็นอารมณ์ในใจตนเองมันย้อนตีมาเห็นทุกข์เห็นไหมเห็นทุกข์ก่อนหน้าแรกเห็นทุกข์ปุ๊บอ้าวพระอรหันต์อะไรวะยังทุกข์อยู่
พระอรหันต์อะไรยังไม่พอใจอยู่กลับมามองตัวเองแล้วทีนี้จากเมื่อก่อนมันไม่ได้มองตัวเองนะตอนบรรลุแล้วไม่มองตัวเองแล้วเลิกมองตัวเองปล่อยไปตามธรรมชาติของกิเลสเห็นไหมว่าสังขารมันลากไปทีนี้มาเห็นตัวเองว่าตัวเองทุกข์พระอรหันต์อะไรว่ายังทุกข์อยู่นี่มันทุกข์อยู่มันจะเรียกว่าสิ้นทุกข์ได้ยังไงไหนว่าพระอรหันต์สิ้นทุกข์นะก็กลับมามองตัวเองโอ้โหนี่เราบ้าไปแล้วเราหลงไปแล้วเราบ้าไปแล้วนะลุกขึ้นมาได้เดินกลับกุฏิเลยยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะโหต่อไปนี้กูจะไม่เชื่อมึงอีกเผลอนิดเดียวเห็นไหมแค่สภาวะนิดเดียวน่ะออกไปเลยมันออกจากกายเลยมันออกจากลมเลยนะมันออกไปเลยมันไปหลงนุ่นหลงสภาวะว่าเป็นนั่นเป็นนี่เข้าไปเป็นภพเป็นชาติแล้วเห็นไหมเนี่ยความหลงนะใครเป็นเหมือนกันก็เลิกมองตัวเองจะเห็นเลยว่าโอ้ส่วนใหญ่ไม่กล้าเป็นพระอรหันต์เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นพระอนาคามีเพราะอะไรเพราะเอาความเอาสัญญาที่เข้าใจว่าพระอนาคามีละกามราคะได้นะมีศีลบริบูรณ์นะเชื่อในพระพุทธเจ้านะเห็นว่าสังขารไม่ใช่ตัวตนนะและอารมณ์โกรธเกลียดโลภนะเพื่อเอาตัวนี้มาเทียบตัวเองนะว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าวะเป็นหรือเปล่าพอเขาเรียกว่าเข้ามาตรฐานอ้าวนี่เรามีศีลนี่เราเป็นผู้ถือศีลอยู่ก็เอาละเน้นหนึ่งในคุณธรรมพระอนาคามีโอ้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อข้างนอกไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไงนะเรามีศีลมีศีลไงมีพระวินัยมีศีลถ้าเป็นพระก็มีพระวินัยถ้าเป็นแม่ชีก็มีศีลคนอื่นทำผิดศีลเนี่ยทุกข์ใจเลยนะแม่ชีนะพระอนาคามีมันไม่ได้คามีหรอกนะมันคาอยู่มาครับอาจจะทั้งบ้านว่าพระอรหันต์ท่านไม่ดูดบุหรี่เพราะท่านประทานกิเลสแท้หมดแล้วครับก็น่าจะใช่นะนะก็น่าจะใช่งั้นนะเพราะว่าอะไรครูบาก็ไม่ใช่พระอรหันต์นี่เพราะฉะนั้นครูบาก็ดูได้จริงไหมเราไม่ใช่พระอรหันต์นี่แต่พระอรหันต์ไม่ดูดบุหรี่ก็เรื่องของท่านนั่นเป็นสมบัติของท่านไม่ใช่สมบัติของเราเนี่ยมาครับล่าสุดอาจารย์ตะวันยังบอกว่าการกินไม่ได้บ่งบอกถึงว่าเป็นคนดีได้นะการดูดบุหรี่ก็ไม่ได้ที่จะบอกว่าใครดีไม่ดีได้นะครับส่วนใหญ่คนจะติดอยู่ในสัญญาความเชื่อเนี่ยท่านบอกว่าสัญญาไม่เที่ยงคือความเชื่อนั่นแหละจะเชื่อว่านี้ดีนี่เรียกว่าสัญญาเชื่อว่านี้ไม่ดีนี่เรียกว่าสัญญาคําว่าสัญญานี่ไม่ได้หมายถึงนี่ชายนี่หญิงนี่ชื่อนี้นี่วัตถุนี้นั่นตีคําว่าสัญญาตื้นเขินเกินไปสัญญานั้นมันประกอบไปด้วยความเชื่อลักษณะอย่างนี้เรียกว่าดีนี่เรียกว่าสัญญามันจำว่าสิ่งนี้ดีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าไม่ดีเนี่ยมันจำว่าลักษณะอย่างนี้ไม่ดีเหมือนสมัยก่อนยุคสมัยก่อนคนที่สักลายดีนะผู้ชายนะถ้าไม่สักลายถ้าไม่สักขาก้อมนี่นะไม่ได้เมียหรอกไม่ดีเขาไม่มองเลยผู้หญิงสมัยก่อนถ้าฟันไม่ดำนี่นะไม่สวยนะฟันต้องดำยิ้มออกมาต้องดำมืดเหมือนยายครูบานะฟันต้องดำแม่มเลยนั่นถึงจะเรียกว่าสวยใครที่ฟันขาวน่ารังเกียจในยุคนั้นนี่เห็นไหมความเชื่อที่เกิดเป็นสัญญานะขึ้นบ้านไหนต้องมีหมากภูบุรีต้อนรับ
ม้แต่ยายครูบาเองก็ต้องทำหมากทำคำหมากทำขันบุหรี่ขันยาหมากภูไปถวายพระนะทุกวันพระยายนี่จะทำไปเลยทำบุหรี่ไปมวนบุหรี่ไปถวายพระฮะทำหมากไปเพราะพระสมัยก่อนเคี้ยวหมากนะความเชื่อในยุคนั้นถือว่าดีเห็นไหมคนในยุคนั้นว่าอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ดีนะคนเขาถึงทำตามกันมามันเป็นความเชื่อจึงเกิดเป็นสัญญาความจำว่าลักษณะรูปแบบนี้เรียกว่าดีเขาก็ทำสืบต่อกันมาจนมาเปลี่ยนความเชื่อในยุคหนึ่งยุคใหม่นี้นะมารณรงค์สร้างความเชื่อใหม่ๆขึ้นมาเปลี่ยนความเชื่อมันเป็นหลักจิตวิทยานะว่าคนฟันดำไม่ดีนะสกปรกนะหน้ารังเกียจคนดูดบุหรี่ไม่ดีนะเนี่ยคนสักลายเป็นโจรเนี่ยขี้คุกเนี่ยเห็นไหมความเชื่อเหล่านี้ก็ถูกสะสมมาทีละเล็กน้อยจนเกิดเป็นความเชื่อของคนกลุ่มใหญ่นะแล้วก็ยึดเอาความเชื่อนั้นว่าดีหรือไม่ดีเห็นไหมเข้าใจไหมถ้าพูดอย่างนี้เห็นไหมว่าเมื่อก่อนมันดีกับกลายเป็นไม่ดีทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนบุคคลและสถานที่เวลาพระพุทธองค์บอกว่าสัญญาไม่เที่ยงคือความเชื่อไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยหากเราไปยึดว่าลักษณะอย่างนี้ถูกต้องนะมันก็ถูกต้องในยุคนั้นในรูปแบบนั้นในสังคมนั้นในเวลานั้นในกลุ่มนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะถูกต้องที่แท้จริงเป็นแค่ความเชื่อว่ามันถูกนะเข้าใจว่ามันถูกแต่ไม่ใช่ความถูกต้องที่แท้จริงนะนี่เห็นไหมนะถ้าว่ากินข้าวนะมันชั่วมันบาปมันชั่วนะยกตัวอย่างนะพระนะพระบางนะเห็นพระไปฉันข้าวเย็นอย่างเงี้ยนะไม่ได้สอบถามเลยว่าท่านฉันไปเพราะเหตุใดทำไมท่านถึงฉันแค่เห็นว่าพระฉันข้าวเย็นนะใจมันก็ตำหนิพระรูปนั้นแล้วว่าพระอะไรฉันข้าวเย็นไม่เคารพในพระธรรมวินัยตีเลยว่าพระพูดง่ายคือพระเลวเห็นไหมเพราะความเชื่อมันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้รู้ต้นสายไปเห็นเลยว่าท่านฉันเพราะอะไรนะบางองค์ท่านอาจจะจำเป็นต้องฉันเพราะต้องฉันยาเห็นไหมต้องดูมันดีๆแต่จะพูดในภาษาของสิ่งมีชีวิตเลยนะหรือคนเนี่ยการกินข้าวเย็นนี้มันดีหรือมันชั่วครูบาถามท่านลบคำว่าพระออกลบคำว่าโยมออกให้มันเหลือแต่สิ่งมีชีวิตที่มีกายกับจิตของเท่านั้น การกินข้าวเย็นนี่ดีหรือชั่วตอบได้ไหมจังหวะมันไม่ถูกไม่ผิดหรอกไม่ดีไม่ชั่วหรอกนี่มันไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นถ้าการกินนั้นด้วยการไปเบียดเบียนคนอื่นมากินไปโกงเขามากินไปหลอกลวงเขามากินไปแย่งเขามานั่นแหละชั่วนะหากการกินนั้นสมควรแก่เหตุแล้วผู้ให้ก็ให้ด้วยความเต็มใจผู้กินก็สมควรในการกินนั้นไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วเลย
แต่เราอ่ะฮะแหมพระกินข้าวเย็นชั่วนักหนาแต่เรากินข้าวเย็นไม่ชั่วบ้างเหรอคนเหมือนกันไม่ใช่เหรอมันแยกดีแยกชั่วยังไม่ออกเลยคนสมัยนี้นะอะไรดีอะไรชั่วยังไม่รู้จักเลยไปหลงแต่รูปแบบภายนอกเข้าไม่ถึงแก่นแท้แห่งธรรมนะนี่พูดนี้ไม่ได้สนับสนุนให้พระกินข้าวเย็นนะนี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะว่าอุ๊ยครูบาพูดสนับสนุนให้พระกินข้าวเย็นนะไม่นะพระก็ต้องรักษาซึ่งพระธรรมวินัยถูกไหมนะในเมื่อเราอยู่ในเพศของนักบวชการปฏิบัติของนักบวชควรเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติให้มันอยู่ในร่องในรอยนั้นนะไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้สมมติพระก็ต้องอยู่แบบสมมติพระโยมก็อยู่แบบสมมติโยมนี่พูดถึงเรื่องปรมัตถ์เรื่องของชีวิตลองตัดออกสิตัดชายตัดหญิงไม่บอกว่าจิตไม่มีเพศน่ะไม่มีอายุไม่มีเพศน่ะไม่ใช่หรอนี่เราปฏิบัติเรื่องของจิตไม่ใช่หรอหรือเราปฏิบัติเรื่องของกายเอาฮะปฏิบัติธรรมรักษาโลกหรือยังไงปฏิบัติธรรมเอาอะไรพระพุทธเจ้ายังรักษากายไว้ไม่ได้เลยถูกไหมถึงเหตุในความตายมันก็ตายเพราะกายนี้มันพร้อมที่จะตายแต่มันเกิดแล้วการปฏิบัติธรรมมันปฏิบัติเรื่องของจิตเป็นการฝึกจิตปฏิบัติจิตนู่นหากไม่รู้แนวแถวในการปฏิบัติมันจะไปรอดหรอดีชั่วยังแยกไม่ออกเลยเมื่อไรก็ตามถ้าเราเฝ้ามองคนอื่นโดยไม่มองตนเองนะเราไม่มีทางเห็นธรรมะหรอกนะเราจะเห็นแต่คนดีคนชั่วคนถ้ามีธรรมอยู่ในใจนะมันมองไม่เห็นคนอื่นชั่วหรอกให้รู้เลยว่าหากเราเห็นคนอื่นชั่วแสดงว่าใจเรานั่นแหละมันชั่วแล้วนะคนที่มันมีธรรมจริงมันจะมองไม่เห็นคนอื่นชั่วเลยมันจะเห็นแต่คนนี้โอ้มันหลงไปชั่วขณะเท่านั้นเองมันขาดสติไปชั่วขณะในคนคนนึงมีทั้งดีและชั่วนะคนคนหนึ่งอะนะมีทั้งดีและชั่วและไอ้ดีไอ้ชั่วนั้นก็เป็นแค่สถานการณ์หรือเสียกว่าสภาวะนะเป็นเหตุการณ์เป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นที่ออกจากคนคนนั้นนะแต่ประมาทกันไม่ได้หรอกขนาดองคุลีมานะฆ่าคนมากี่คนแล้วท่านยังหยุดซึ่งการกระทำนั้นได้จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้มันประมาทกันได้ที่ไหนล่ะไอ้เราเคยฆ่าใครสักคนหรือยังนะมันดูมันดีๆนะครูบาถึงบอกว่าจริงๆแล้วนี่เรานั่นแหละคือผู้สร้างนะเราคือผู้สร้างสร้างอะไรล่ะนะก็สร้างเรื่องราวตัวเองไงนะความดีความชั่วเรานั่นแหละเป็นผู้สร้างความถูกความผิดเรานั่นแหละเป็นผู้สร้างยึดถ้าไม่เข้าใจจุดนี้นี่ก็ยากยากมากเลยที่จะปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมมันง่ายนิดเดียวเท่านั้นเลยถ้าจับหลักมันได้นะนะว่ามีถามเรื่องประเพณีครับไอ้คุณอนงนาถว่าการจุดธูปจุดเทียนก็เป็นสัญญาทำไมยังทำทำไมไม่ห้ามเพราะเป็นสัญญาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ได้จุดนะแต่ละจุดก็ไม่ได้ห้ามนะอย่างน้อยๆมันก็ไม่ไปทำความชั่วล่ะจุดธูปนี่นะจุดเทียนนี่นะเพราะว่าอะไรการจุดธูปจุดเทียนมันก็น้อมใจเข้าถึงพระรัตนตรัยได้มันก็เหมือนการยกมือไหว้อย่างเงี้ยกราบอย่างเงี้ยอ้าวก็อาศัยกิริยาข้างนอกเพื่อให้ใจนี้มันอ่อนอาศัยธูปอาศัยเทียนนะเพื่อให้ใจนี้เข้าไปใกล้คุณงามความดีอาศัยการกราบเพื่อให้ใจนี้น้อมเข้าไปหาพุทธะนะการกราบเหล่านี้ก็เป็นกิริยาเหมือนกันเป็นสมมุติเหมือนกันแต่ทำไมต้องกราบทำไมพระต้องกราบพระพุทธรูปพุทธรูปก็เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ไม่ใช่หรอทำไมต้องกราบนะ
ไม่ได้ห้ามนะครูบาไม่ได้ห้ามนะจะจุดเป็นนะเป็นเข่งเป็นเข่งเป็นกะละมังเอ้ยมันเป็นกะละมังไม่เทียนนะถูกจุดเป็นหอเป็นหอก็ไม่ได้ว่านะเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ไปทำชั่วนะแต่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ได้ทำนะแล้วก็ไม่ได้ห้ามด้วยเหมือนเราคนหนึ่งเป็นเด็กอยู่ไอ้เด็กตัวเล็กเนี่ยไอ้เราโตแล้วเนี่ยจะไปห้ามเด็กมาเล่นของเล่นเหรอนะแสดงว่าผู้ใหญ่นี่ก็ไม่เข้าใจเด็กเลยนะคนแต่ละขั้นแต่ละขั้นทำนะมีสติปัญญาต่างกันนะบางคนเข้าใจแค่นี้บางคนเข้าใจแค่นี้บางคนเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั้นการแสดงธรรมนะจึงแบ่งเป็นขั้นแล้วแต่สติปัญญาของผู้รับฟังเห็นไหมนะประเพณีใดที่มันดีก็รักษาไว้นะแต่อย่าไปเชื่ออย่าไปหลงประเพณีนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในประเพณีประเพณีมันจะบดบังพระศาสนาบดบังพระธรรมฮะมีไหมคำถามไม่มีเหมือนสวดมนต์นี่แหละนะถามว่าดีไหมดีแน่นอนสวดมนต์นะดีแน่นอนแต่มันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นนะมันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นอยู่ไม่ใช่ว่าเอ้ยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่สอนแอนตี้การสวดมนต์นะไม่ไม่ใช่อย่าเข้าใจอย่างนั้นพระทุกรูปบางรูปท่านก็สวดอยู่กุฏิท่านองค์ไหนที่ชอบสวดก็สวดนะเพราะการสวดมนต์มันก็น้อมใจเข้าหาพระพุทธเจ้านะแต่ที่ครูบาตำหนิการสวดมนต์นะสวดเหมือนกันแต่เจตนาต่างกันยกตัวอย่างคนสองคนนะคนหนึ่งสวดมนต์เพื่อหวังว่าตนเองนี้จะร่ำจะรวยสวดอ้อนวอนขอให้ตัวเองนี้ร่ำรวยขอให้ตัวเองพบแต่สิ่งดีๆขอให้ตัวเองนี้ได้บุญมากๆนะนี่คนประเภทที่หนึ่งคนประเภทที่สองนะสวดมนต์เพราะเจริญสติอาศัยเสียงสวดมนต์นั้นอาศัยบทสวดมนต์นั้นเพื่อให้ใจนี้ตั้งมั่นขึ้นมานะใจน้อมเข้าหาพระพุทธเจ้าใจน้อมเข้าหาพระธรรมใจน้อมเข้าหาพระสงฆ์โดยไม่ได้หวังสิ่งใดเพียงแค่เป็นการบูชาคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเป็นการดึงจิตดึงใจให้เข้าใกล้พระศาสนาเห็นไหมสวดบทเดียวกันด้วยแต่เจตนาต่างกันผลจึงต่างกันผลต่างกันแน่นอนนะอันนึงสวดด้วยความโลภสวดด้วยความหลงอีกคนหนึ่งนะสวดด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่เป็นไปสู่พุทธะอย่างน้อยๆก็ได้บูชาพระพุทธเจ้าเห็นไหมเราเป็นคนสวดประเภทแบบไหนเอาไปถามใจตัวเองดูบางคนก็สวดอิติปิโสอย่างเงี้ยนะหวังว่าอายุจะยืนไง
นั่งสวดมันทั้งวันนะบางคนก็สวดหวังร่ำหวังรวยไงสวดนะหวังรวยไม่พอนะสวดผูกมิตรกับยมทูตด้วยคาถาบูชามัจจุราชผู้ใดสวดเนี่ยคาถาบูชามัจจุราชให้พระพุทธนะครับเพราะอะไรอ่ะอุบาถามหน่อยสวดเพราะอะไรอ่ะก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นครับเพื่อจะหวังว่าผูกมิตรใช่ไหมดูดีๆนะดูเจตนาของใจดีๆนะที่พูดนี่ครูบาเคยทำมาหมดแล้วเชื่อว่าจะได้พึ่งท่านบ้างใช่เวลาตายไปเวลาตายไปอย่างนั้นกูก็สวดบูชาท่านแหละท่านจะได้เป็นมิตรกับเรามั่งเพื่อสวดในโต๊ะนรกเนี่ยจะได้หน่อยกับมีมัจจุราชพระญาติยมมาราชเป็นสินลดโทษอะไรใช่โดยเจตนานั้นจริงๆครูบาก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมว่าเราสวดด้วยความหลงเราไม่ได้สวดด้วยความเข้าใจในธรรมเราไม่ได้สวดเป็นไปเพื่อเจริญแห่งจิตแต่เป็นไปเพื่อการทำลายจิตนะบางทีก็สวดหวังว่าร่ำว่ารวยไงก็จะมีคาถามากมายขึ้นมาคาถาเงินล้านมั่งคาถาเงินแสนมั่งคาถานั่นคาถานี่ครูบาเชื่อว่านั่งอยู่เนี่ย 99% สวดหมดเลยเหลือไว้ 1% นะกันพลาดอีเคยสวดไหมสารภาพไหมไม่ตอบกับสวดสวดกันผีครับนี่ก็สวดไปสวดเบิร์ดเนี่ยสวดด้วยความหวังหวังเห็นไหมโอ้เราเห็นใจตัวเองนี่แหละนะครูบาก็เห็นใจตัวเองที่มันโง่นะมันโง่มันแสวงหาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความโลภนะด้วยกิเลสที่มันชักจูงไปนะพระพุทธองค์สอนให้ออกถ้าพระพุทธองค์จะให้ร่ำให้รวยทำไมท่านถึงสละบัลลังก์มาสละทรัพย์สมบัติของท่านมาฮะแม้แต่พระราหุลท่านยังออกมาบวชเลยทำไมท่านมายกทรัพย์สมบัติให้ลูกฮะทำไมท่านเอาอานาปานสติโยนให้ลูกชายตนเองสมบัติอันเลิศแต่เรากับปฏิบัติสวนทางกับพระพุทธองค์เข้าไปมันก็น่าอนาถใจอยู่นะพอครูบาพูดอย่างนี้ก็สะเทือนนะนะสะเทือนวงการเหมือนกันนะนะสะเทือนวงการพระเจ้าพระสงฆ์เหมือนกันนะเพราะก็มีพระบางกลุ่มท่านก็สอนอย่างนี้ท่านก็สอนให้เอาอย่างนั้นนะนะท่านเชื่ออย่างนั้นท่านก็ปฏิบัติของท่านไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็เชื่อของเราแบบนี้นะเราปฏิบัติมาอย่างนี้เราจึงพูดอย่างนี้นะผู้ฟังก็พิจารณาเอาท่านจะเลือกแบบไหนท่านจะเป็นไปเพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นนะปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสหรือปฏิบัติตามกิเลสก็เลือกของท่านท่านก็เลือกเอาหากว่าตนเป็นนักปฏิบัติก็ดูดีๆที่ครูบาพูดนี่มันมีอะไรผิดไหมครูบาคะมีคนตอบว่าสวดมนต์เพื่อให้พระธรรมคุ้มครองแล้วก็สวดเพื่อให้จิตนิ่งค่ะมาถูกทางไหมคะถูกการฝึกสวดมนต์เพื่อให้จิตนิ่งนั่นหมายถึงว่าสวดเพื่อให้จิตตั้งเป็นสมาธินะสวดยังไงจิตถึงจะเป็นสมาธิได้นะจดจ้องจดจ่ออยู่ในบทสวดนั้นตั้งมั่นรู้เฉพาะหน้าคือว่าตนกำลังสวดมนต์อยู่โดยไม่ได้หวังว่าบทนั้นสวดไปเพื่อสิ่งใดหากสามารถเข้าใจในภาษาบาลีหรือแปลความหมายได้สวดแปลด้วยเมื่อจิตตั้งมั่นในบทสวดนั้นแล้วเป็นสมาธิขึ้นมาสวดมนต์ไปมีความหมายในนั้นรู้ความหมายในนั้น
น้ำตานี่พังเลยบอกเลยนะน้ำตานี่พังเลยเพราะมันซึ้งมันเห็นว่าโอ้ยนี่นะคำสอนของพุทธเจ้าที่เราท่องบนอยู่นี่มันเลิศมันจริงแท้มันจะเกิดความซึ้งขึ้นมาเกิดปีติขึ้นมานะจนน้ำหูน้ำตานี่ไหลน้ำตานี่ไหลร้องไห้นะนะถ้าใจเป็นธรรมนี่นะคนนะแค่ไปเห็นป้ายเขียนข้ออัดข้อธรรมเพียงเล็กน้อยนะน้ำตาเนี่ยพังหมดเลยเห็นใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงใบเดียวเนี่ยน้ำตาก็พังแสดงว่าใจนี่โน้มเข้าหาธรรมะนะใจโน้มเข้าหาธรรมนะเขาเรียกว่าเห็นความอนิจจังเห็นใบไม้ร่วงก็เห็นชีวิตตนเองทั้งชีวิตว่าเรานี่ไม่ต่างจากใบไม้นะเมื่อก่อนใบไม้ก็เป็นยอดอ่อนนะเป็นยอดอ่อนแทงยอดออกมาก็แก่ตัวมาจนถึงวัยที่มันร่วงโรยมันก็ร่วงลงไปนะใบไม้นี้ไม่แน่นอนน้องก็มาดูตัวเองโอ้โหเรานี่เหมือนกับใบไม้เลยนะมองเห็นพระอาทิตย์นะขึ้นพระอาทิตย์ตกแค่ไปดูพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นแหละน้ำตานี่พังออกหมดอ่ะเพราะใจมันโน้มมาทางเขาเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงเริ่มเห็นว่าไม่มีสิ่งใดแน่นอนนะมันเวียนอยู่อย่างนั้นนะใจมันก็จะอยากออกจากภพชาติอยากออกจากสิ่งที่มันไม่แน่นอนนั้นมีอะไรไหมที่จะฝากจิตฝากใจนี้เป็นที่พึ่งได้นะในเมื่อกายนี้เราก็พึ่งไม่ได้เราจะพึ่งอะไรล่ะทีนี้มีอะไรไหมที่เราจะพึ่งได้อะไรจะเป็นที่พึ่งอันเกษมอะไรจะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงเนี่ยของใจเรามันมีไหมอะไรที่มันเที่ยงนะทีนี้มันจะเข้าสู่หนทางแห่งการค้นหาสิ่งนี้เนี่ยการสวดมนต์มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่นั่นนะถ้าเจตนาเราถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่เป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นไปสู่กุศลทั้งปวงนะครับจากคุณแพรวาถามว่าก่อนนั่งก่อนนอนนั่งสมาธิอุทิศให้พ่อแม่ได้บุญไหมครับได้นะบุญต้องเข้าใจคำว่าบุญก่อนหนึ่งแหละสิคนที่ได้บุญคือเรานะส่วนพ่อแม่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะหากอยู่ในสถานะที่รับได้นะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าสัตว์ที่สามารถรับนะเจตนาดีเรียกว่าบุญนะจากเราได้มีเพียงจำพวกเดียวคือเปรตก็เป็นเปรตจำพวกเดียวเปรตนี่มีหลายจำพวกไม่ใช่ว่าเปรตทุกตนเปรตทุกเปรตจะรับได้หมดนะแต่เป็นเปรตจำพวกเดียวนะที่บาปนั้นเรียกว่าโทษน้อยหน่อยนะหากพ่อแม่เราไปเกิดเป็นเปรตชนิดนั้นไปเกิดในภพภูมินั้นนะก็พอที่จะสามารถรับได้นี่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นนะหากท่านไหนเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นอะไรก็ตามเขาจะไม่สามารถรับผลบุญจากสิ่งที่เราตั้งใจให้ได้นะแต่ก็ทำไปเถอะนะทำไปนะเราไม่รู้นี่ว่าท่านไปเกิดเป็นอะไรถูกไหมอย่างน้อยๆนี่เราเนี่ยเป็นผู้ได้รับเจตนาดีแสดงถึงความกตัญญูนะถูกไหมเราอุทิศบุญกุศลให้บิดามารดานั้นแสดงถึงความกตัญญูที่มีอยู่ในใจเราหากเราไม่กตัญญูเราจะระลึกถึงท่านได้หรอมันดีไหมเห็นไหมดีแน่นอนนะจะได้ไม่ได้ช่างมันเถอะทำไปนะอะไรที่มันทำความดีอะไรที่เป็นความดีทำให้เลยทำให้มันยิ่งด้วย
เพราะมันจะเป็นสมบัติของใจเรานะอย่าได้ประมาทในกุศลนะเรียกว่าอย่าได้ประมาทในความดีเพียงเล็กน้อยความดีเพียงเล็กน้อยนั้นนะประมาทไม่ได้มันเป็นผลหมดเพราะมันมีเหตุความชั่วก็เช่นกันนะอารมณ์ชั่วขณะอาจนำทุกข์นะมาสู่เราอย่างยาวนานอารมณ์ชั่ววูบเรียกว่าขาดสตินะความอยากเพียงชั่วขณะหนึ่งอาจนำความทุกข์มาให้เรายาวนานนะเหมือนอยากได้ครอบครัวนี่แหละนะอยากได้ผัวอยากได้เมียนี่แหละนะพอได้แล้วก็ไม่เห็นมันจะแน่นอนตรงไหนเห็นไหมนะใช่สิครูบาไม่ได้เจอคนที่เป็นคู่แท้เนี่ยทีนี้ครูบาจะบอกวิธีนะวิธีที่จะสามารถรวมกำลังจิตนะให้เป็นกุศลให้เป็นบุญยิ่งใหญ่ได้นะแต่สิ่งที่ครูบาพูดนี้มันจะลบความเชื่อของเราทั้งหมดเพราะเราเคยเชื่อว่าเวลาทำเวลาไปวัดใส่บงใส่บาตรเสร็จพวกก็จะสาธุบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ขออุทิศให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะเราจะคิดไปอย่างนี้ใช่ไหมเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคงนาคานาคาธิบดีฤาษีชีไปแล้วก็เรียกแล้วแต่มันจะนึกได้นะระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีนุ่นย้ำอีกนะกลัวกลัวไม่ถึงกลัวตกหล่นระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีใครที่ได้ยินนะก็ขอให้มารับผลบุญผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้นะไม่พอนะฝากอีกฝากอีกมีฝากด้วยนะผู้ที่มารับผลบุญแล้วนะเมื่อรู้แล้วก็ฝากนะเมื่อไปเจอผู้ที่ยังไม่ได้ก็ฝากให้มาเอาครูบาครูบาเองที่พูดมานี่ครูบาเองไม่ได้พูดเรื่องของอื่นนะตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงนะเป็นเหมือนกันไหมนั่นเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านนะทีนี้ทำยังไงจิตถึงจะมีกำลังนะที่จะเป็นกุศลจริงๆนะเจตนามันเป็นกุศลอยู่แล้วถูกไหมเรามาใส่บาตรในเจตนาเป็นกุศลอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะคิดอุทิศให้ใครนะจิตโดยเนื้อแท้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ปรุงแต่งมันเป็นกุศลมันตั้งมั่นอยู่แล้วจำไว้ว่าพลังของจิตจะเกิดขึ้นเพราะจิตสงบเท่านั้นนะจิตสงบจึงจะเกิดพลังงานขึ้นมาเรียกว่าพลังบุญตัวนั้นนะเวลาพระให้พรไม่ต้องอุทิศอะไรนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในเสียงที่ได้ยินเพื่ออะไรเพื่อตั้งกำลังจิตถ้ามีน้ำเราหยาดน้ำนี้ใช่ไหมนะไม่ใช่ไม่ร้อยทั้งร้อยมุมมิบทั้งนั้นมุมมิบมุมมิบมุมมิบเนี่ยเดี๋ยวท่านจะหมดก่อนเดี๋ยวไม่ทันเลยต้องรีบนะถ้าแลบได้เนี่ยแลบเลยตอนนั้นโอ้ยอะไรวะนะตั้งใจอาศัยกิริยาในการที่น้ำมันหยาดลงไปนั้นเพื่อตั้งมั่นให้จิตนี้ตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนเราเพ่งอะไรสักอย่างน่ะเพ่งลมหายใจเนี่ยนะ
เพื่อให้จิตนี้รวมกำลังขึ้นมาได้ชั่วขณะงูแลบลิ้นไม่ให้มันส่งไปข้างนอกพระท่านกำลังให้พรอยู่เนี่ยนะให้ตั้งใจฟังนะท่านให้จบก็สาธุจบเลยเจตนานั้นบรรลุเรียบร้อยแล้วไม่ต้องอุทิศไม่ต้องไปพูดนั่นพูดนี้ให้ใครนะเพราะเจตนานั้นแหละมันสำเร็จในเจตนาตัวมันแล้วตัวมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะจิตถึงจะมีกำลังขึ้นมาเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดนะฮะวุ่นวายไปหมดเลยเพราะอะไรถ้าไม่หยาดน้ำนะก็กลัวไม่ได้บุญไม่ต่อศอกก็กลัวไม่ได้บุญต่อศอกต่อศอกต่อศอกแตะเห็นไหมวุ่นวายไปหมดเลยแค่ตั้งใจเท่านั้นเองเมื่อไรก็ตามใจนั้นตั้งมั่นขึ้นมานั่นแหละเป็นกุศลแล้วนะเจตนานั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วมันรู้ด้วยว่ามันจะให้ใครทั้งหมดนั้นเห็นไหมว่าการเงียบที่การเงียบกับเป็นพลังมหาศาลที่สามารถไม่ต้องเจาะจงเป็นใครรับได้ทั้งหมดนะประหนึ่งพลังงานเห็นพระอาทิตย์ไม่ได้เจาะจงว่าต้องให้คนนั้นคนนี้แค่พลังงานนั้นเปล่งแสงออกมาก็ได้รับความอบอุ่นเท่ากันหมดไม่ได้มีภาษาไม่ได้มีเนื้อหาอะไรนี่เรียกว่ากำลังแห่งจิตนะฟังไว้ให้ดีพอละมั้งนะเอาไว้ฟังวันหลังมั้งเออ